ซอยเนื้อควายติดตามนะคะว่าเราจะไปกินที่ร้านไหนหลังมอแม่โจจ้าไปกันเลยลิงมื่นคือที่คนท้องถิ่นเขาเรียกกันเขาเรียกว่าตำบลลิงมื่นตรงลิงมืดค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นร้านอะไรนะคะไปแอวเวียงพิงไปแอวแม่ยิ่งคนขายข้าวซอยข้าวซอยบ่ใจข้าวสามมีมานานอาหารล้านนาข้าวซอยนี่ร้านนี่เลยค่ะหวาเวตาเตร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวซอยแล้วก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยวราคาถูกมาก30-35แล้วก็ได้เยอะเดี๋ยวไปดูเมนูกันนะคะข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยไปแอวเวียงพิงไปแอวแม่ยิ่งคนขายข้าวซอยข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อเป็นข้าวซอยเนื้อ3ข้าวซอยเนื้อ3ข้าวซอยเนื้อค่ะอร่อยมากข้าวแม่น้องสาวเคยเป็นเทพีข้าวซอยน้องปิด4โมงครับอันนี้แค่หมูนะเอาไว้กินกับข้าวซอยมันจะกรุบกรอบมากลุงไปไหนมันยุ่งทำงานหน้าดำจะหยุดจะกินสักคำมาแล้วว่าดูเนื้อจุกจุกใจเนื้อจุกข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยไปแอวเวียงพิงไปแอวแม่ยิ่งคนขายข้าวเรามาดูกันนะว่าเราได้เนื้อเยอะมากแค่ไหนโอ้ยเยอะมากเป็นเนื้อน่องนะเนื้อน่องลายเดี๋ยวเอาให้ดูเนื้อน่องลายขอชิมก่อนน้ำข้าวซอยที่นี่เขาจะไม่ได้ข้นมากแต่ว่ารสชาติจะครบรสกลางๆถ้าคนชอบกินเผ็ดอ่ะควรจะใส่ไอ้นี่ด้วยน้ำพริกน้ำพริกถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะอันนี้ก็เผ็ดนิดเดียวจริงๆไอ้พริกเนี่ยคือมันก็เผ็ดอยู่แล้วนะใส่ไปแค่นิดเดียวพอแล้วมันจะหอมมากมะนาวนิดหน่อยแล้วก็แคบหมูที่เราไปเอาที่ข้างหน้าเคาน์เตอร์มาตะกี้นะคะใส่เพิ่มเข้าไปกินทุกทีอร่อยมันจะได้แบบเจอเวลาในปากมันได้กรุบกรุบไปไหนมันยุ่งทำงานหน้าดำจะหยุดจะกินสักคำต้องยองยองนำตามรอข้อคอยข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยไม่หุ้ยเนื้อได้อ่ะกินนี่กินนี่ข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยเรามารู้ว่าโต๊ะที่เรากินไปเสียกี่บาทอะไรค่ะสามถ้วยข้าวหมูสองถุงข้าวหมูสองถุงข้าวหมูสองหนึ่งร้อยค่ะ100 บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณเจ้าไปใครผ่านมาแถวมอแม่โจ้หรือว่าแถวลิงมื่นหรือว่าสันทรายหรือว่าจะไปพร้าวหรือว่าตั้งใจมากินแวะมากินร้านนี้ได้นะคะราคาย่อมเยาป้าเจ้าของร้านน่ารักมากไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยข้าวซอยบ่ใจข้าวซอยไปแอวเวียงพิงไปแอวแม่ยิ่งคนขายข้าวซอย